ต่อมา2รอบแล้วอะไรนะเจ้าของบ้านไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาอ๋อนี่ขโมยเข้าเอาไม้2อันแป๊บ5แสดงว่าไปตอนเช้าและตอนเย็นกลับมาไปทำงานอะไรแบบนี้อ๋อที่อยู่ละกันยอนเราที่วังบารีเน็งบารีไทยเลนตุ่นยังกันสินะยอแฮงคือไปเที่ยวนะคะเอาไม้3อัน5แสดงว่าเจ้าของบ้านเนี้ยไม่ต้องมาเลยอีกหลายวันเขาไปเที่ยวไหนไกลๆไปต่างประเทศอาจจะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฝืนไม่มีก็เป็นได้นะคะถามว่าจะเอากินไปไหมชีนิสมิดาทุรวาตาจุสมิดาแต่ถ้าเอาไม้3อันออกแสดงว่าอะไรคะเจ้าของบ้านอยู่เชิญเวลคัมนะทุกท่านเชิญค่ะเชิญเลยค่ะเข้าไปขโมยของในบ้านเขาได้เลยป่ะโอเคเป็นคือไม้นี่หรือว่าอะไรเขาเลยบอกได้ด้วยว่าโจรนี่ด้วยพระคุณให้ดูนี่เอาอย่างนี้ว่าอันนี้ขึ้นตลกมันถ่ายกับบ้านเนี่ยถูกไหมมันไม่แน่นเพราะหินที่ท่านเหยียบตอนนี้เป็นมุดตรงไหนบ้างมุดป่าเพราะหินที่ท่านเหยียบเนี่ยดูสิคะมันเป็นหินบะซอลหินมันเป็นรูนั่นเองเวลาที่ฝนตกลงมามันไหลลงสู่ทะเลทั้งหมดฉะนั้นที่นี่ถูกปลูกข้าไม่ได้ไม่สามารถขุดบ่อน้ำบาดาลได้ในสมัยอดีตค่ะนะคะคนที่นี่เขากินน้ำจากที่ใดแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างเช่นบนภูเขาฮาราซานจะมีน้ำแร่ตรงปากของภูเขาไฟหรือไม่ก็ที่น้ำตกชอนจียอนชอนเจยอนต่างๆนะที่นี่เนี่ย